สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์แรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสอนโดยครูชมัยพรเฮงบุญพันธ์นะคะเราจะเรียนสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะเนื้อหารายละเอียดมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะลูกการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับผู้คนในสังคมอย่างไรนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มักจะมีผลกระทบและเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมนะของผู้คนในสังคมนั้นๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการศึกษาค้นคว้านะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยให้ผู้ศึกษานี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาพัฒนาการของสังคมของตนมากขึ้นอย่างไรก็ตามการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลดังนั้นผู้ศึกษาจึงสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาดูรายละเอียดต่อค่ะขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองเขาบอกว่าการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการฝึกฝนนะเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ศึกษามากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ศึกษาก็สามารถที่จะขยายขอบเขตการศึกษาให้ต่อเนื่องไปจนถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของชาติและภูมิภาคต่างๆของโลกได้วิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูเลยค่ะขั้นตอนต่างๆได้แก่อะไรก็คือการกำหนดประเด็นศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานวิเคราะห์ตีความประเมินหลักฐานสรุปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้อย่างสมเหตุสมผลเรามาดูต่อค่ะเขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการกำหนดประเด็นศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตซึ่งจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆนะประเด็นศึกษาอาจมาจากความต้องการอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าเกิดจากปัญหาที่พบเห็นในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นของเรานะรวมทั้งอาจจะมีความสงสัยในข้อมูลที่ได้รับว่ามันเป็นจริงหรือไม่ความอยากรู้อยากเห็นปัญหาและความสงสัยจึงนำไปสู่วิธีการสืบค้นและแหล่งข้อมูลหลักฐานต่อไปมาดูขั้นตอนที่2ค่ะการรวบรวมหลักฐานเขาบอกว่าเป็นการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานต่างๆเพื่อให้เข้าถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาที่เราศึกษาสืบค้นอยู่นะวิธีการสืบค้นข้อมูลทำได้หลายวิธีเช่นการสอบถามการสัมภาษณ์การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือหนังสือการไปชมสถานที่จริงการฟังคำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิและการวิเคราะห์จากรูปภาพแผนที่กราฟสถิติเรามาดูเลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาได้แก่อะไรบ้างก็คือบุคคลที่เป็นผู้รู้เรื่องราวนั้นๆทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเป็นญาติพี่น้องเป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์หรือเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวนั้นๆอย่างเช่นนักโบราณคดีนักกฎหมายเหตุและนักภาษาศาสตร์สองสถานที่สำคัญและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นเช่นวัดมัสยิดโบสถ์คริสต์โรงเรียนที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตเทศบาลที่ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลอบตพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งโบราณสถานและศูนย์วัฒนธรรมนะห้องสมุดแหล่งรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นห้องสมุดประชาชนหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะบอกว่าเนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แตกต่างกันเพราะนั้นบางแห่งเนี่ยมีความสำคัญในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลื่อนมาจนถึงอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์อาจจะมีเรื่องราวที่บันทึกในเอกสารโบราณเช่นศิลาจารึกพงศาวดารใบบอกเอกสารของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นๆในแต่ละท้องที่นะเป็นชุมชนที่พัฒนาขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์หรือในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนักสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลจากเอกสารร่วมสมัยเช่นจดหมายหรือบันทึกส่วนบุคคลหนังสือพิมพ์ภาพถ่ายแผนที่ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจใช้ข้อมูลและหลักฐานที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นแม้จะมีอายุเก่าแก่นะต่างกันแต่ล้วนมีความสำคัญและก็ช่วยให้ผู้ศึกษานั้นเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ในท้องถิ่นที่ตนเองต้องการที่จะศึกษาได้ดียิ่งขึ้นบอกว่าเมื่อผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วเกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาของคนได้ครบถ้วนแล้วผู้ศึกษาจะต้องคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการแยกแยะเป็นหัวข้อเรื่องต่างๆหรือบันทึกเรียงตามเหตุการณ์ก่อนหลังนะก็คือไทม์ไลน์โดยระบุแหล่งข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถที่จะอ้างอิงหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างมีเหตุผลนะเขาบอกว่าขั้นตอนที่3การวิเคราะห์การตีความการประเมินหลักฐานนะเมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาแล้วผู้ศึกษาจะต้องไต่สวนหลักฐานแต่ละชิ้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุดด้วยการประเมินภายนอกและภายในเรามาดูก่อนเลยค่ะการประเมินภายนอกการประเมินภายนอกก็คือการประเมินผู้บันทึกหลักฐานแต่ละหลักฐานเนื่องจากหลักฐานมีหลายประเภทหลายลักษณะเช่นหลักฐานขั้นต้นหรือหลักฐานชั้นปฐมภูมิเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆหรือเกิดจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆและหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะหรือจากผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆแต่ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมขึ้นมาในภายหลังนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานโบราณคดีอีกเช่นโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณศิลาจารึกวรรณกรรมโบราณจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นนักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์และประเมินหลักฐานดังกล่าวนะมาดูการประเมินผู้บันทึกหลักฐานแต่เขาบอกว่าการสืบค้นนะว่าผู้จัดทำหลักฐานนั้นคือใครขณะที่ทำหลักฐานนั้นมีสถานะอะไรมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างไรที่จัดทำหลักฐานขึ้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นแค่ไหนผู้จัดทำมีเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์หรือว่ามีอคติกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะการประเมินตัวหลักฐานก็คือการสืบค้นว่าตัวหลักฐานนั้นเป็นฉบับแท้หรือว่าฉบับคัดลอกหรือฉบับพิมพ์ขึ้นภายหลังผ่านการชำระแก้ไขหรือไม่ใช้ภาษาหรือสำนวนตามยุคตามสมัยหรือเปล่านะบอกว่าแม้ว่าหลักฐานที่นำมาศึกษานั้นจะเป็นหลักฐานทุติยภูมิหรือผู้จัดทำมีประโยชน์ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆก็ตามเราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้การประเมินภายนอกจะทำให้เรารู้จักหลักฐานอย่างแท้จริงและเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานก่อนนำไปใช้วิเคราะห์เรื่องราวในอดีตในชั่วโมงนี้เราจะจบกันไว้เพียงแค่นี้นะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาต่อรายละเอียดกันต่อชั่วโมงหน้าจะกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ